ใครๆก็เข้าครัวสวัสดีค่ะวันนี้เจอโอก็ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องทำอะไรที่เป็นหวานเย็นกันของเราที่เราจะทำในวันนี้นะคะเป็นไอศกรีมจริงๆเรียกว่าซอเบค่ะที่ขาดไม่ได้เลยในฤดูร้อนเพื่อนๆทุกคนจะถามหานะคะก็คือซอเบมะม่วงนั่นเองนะคะซอเบมะม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะค่ะส่วนผสมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือมะม่วงค่ะอันนี้โอเลือกใช้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะก็เลือกมะม่วงให้มันค่อนข้างลูกกลางๆถึงลูกโตๆนิดนึงนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำเปล่าค่ะเกลือค่ะแล้วก็กลูโคสนะคะแล้วก็นี้นะคะเป็นจะใส่ถึงใส่ก็ได้ค่ะเป็นกลิ่นมะม่วงนะคะก็ถ้าเราเลือกเนื้อมะม่วงที่มีกลิ่นค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ค่ะแต่มะม่วงบางทีมันก็มีกลิ่นน้อยก็จะใส่เพิ่มก็ได้นะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv อะค่ะที่ทำเลยนะคะก็คือเอาส่วนผสมทุกอย่างค่ะปั่นรวมกันง่ายไหมคะเดี๋ยวปั่นกันนะคะอุ๊ยอย่ามันตกค่ะไอศกรีมมะม่วงจะเป็นซอเบที่มะม่วงหวานนะจะเป็นซอเบที่ใช้น้ำตาลค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่กลูโคสแล้วก็น้ำค่ะน้ำอาจจะใส่ไม่หมดก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันเยอะแค่ไหนละเพราะที่ใส่หมดแล้วเวลาปั่นแล้วมันดูเต็มเครื่องเกินไปปั่นยากนะคะเดี๋ยวเราเหลือน้ำนิดนึงกับกลิ่นไว้ใส่ทีหลังก็ได้นะคะเดี๋ยวปั่นกันดูสิเดี๋ยวเอาละเอียดนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันน่าจะละเอียดโอเคแล้วแหละเราใส่น้ำกับกลิ่นลงไปแล้วปั่นอีกนิดนึงก็ได้ละจริงเมื่อกี้น้ำเหลือนิดเดียวใส่หมดก็ได้เนาะกลิ่นนี่ถ้าใครมีหัวหยดอะค่ะก็จะใช้หัวหยดก็ได้นะคะสักประมาณ3หยดหรือว่าถ้าใครไม่มีนี่โอลองเอาเทคนิคมาใช้ให้ดูก็คือใช้หลอดนะคะใช้หลอดจุ่มลงไปนะคะแล้วเราก็ดูปริมาณว่าให้หลอดมันจุ่มพ้นกลิ่นลงไปประมาณสัก3มิล5มิลนะคะก็จะได้ละแล้วก็เอาขึ้นมาหยดอย่างเงี้ยได้เหมือนกัน1 2 3ได้แค่2เองได้ละทำอย่างนี้ก็ได้นะได้ไม่ต้องไปซื้อหัวหยดนะคะแค่นี้แล้วเราก็ปั่นรวมกันอีกทีค่ะก็จะใช้ได้ละโอเคได้ละเดี๋ยวเอาไปใส่กล่องกันค่ะค่ะเอามะม่วงที่เราปั่นนะคะเอามาใส่กล่องนี่ค่ะใส่กล่องปิดฝานะแล้วก็คอยเอาออกมาคนนะคะทุกประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะคนให้ทั่วนะแล้วก็คอยคนขอบๆให้ดีได้ไม่มีเกล็ดน้ำแข็งติดรอบๆนะคะแล้วก็คอยเอาออกมาคนอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ประมาณสัก6ชั่วโมงก็น่าจะได้นะคะนะคะเดี๋ยวโอ๊ะเอาไปแช่แล้วคอยคนให้ก่อนสัก3ถึง4ชั่วโมงแล้วเอามาดูกันอะค่ะมะม่วงเราแช่ไปแล้ว3ชั่วโมงอะค่ะเริ่มแข็งตัวดีนะแต่ก็ยังดูเหลวๆอยู่เห็นไหมนี่แค่3ชั่วโมงเนี่ยค่ะจะเห็นเลยว่าถ้าด้านตรงกลางอาจจะยังนิ่มหน่อยแต่ข้างๆเริ่มเกาะตัวติดกันแล้วก็คอยคนขูดรอบๆให้ทั่วๆนะคะทำให้มันกบกันไปกบกันมาค่ะแล้วก็คลุกให้ทั่วแล้วก็ไปแช่ใหม่แล้วก็อีกสัก30นาทีออกมาคลุกอีกทีนึงแล้วแช่ใหม่จนกระทั่งมันแข็งตัวดีอะค่ะนะคะเดี๋ยวคลุกให้ก่อนแล้วถ้าเราไม่ขูดข้างๆออกมาเดี๋ยวเวลาทำเสร็จมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะงี้ค่ะประมาณนี้ไหวถ้าประมาณเท่านี้ก็ได้ละเดี๋ยวไปแช่ใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวโอคนให้แล้วเดี๋ยวรอจนแข็งตัวมาดูกันเป็นยังไงนะคะ
าค่ะซอฟต์เวย์มะม่วงของเราได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่านะคะนี่โอจะจัดง่ายๆเลยแค่ใส่ซอฟต์เวย์เป็นหนึ่งลูกก็พอค่ะแล้วก็เนื้อมะม่วงกันค่ะทานกันด้วยกันอร่อยมากเลยโอให้เต็มที่เลยเท่าที่จะใส่ได้ใส่ได้หมดเลยนี่เองค่ะนี่จัดง่ายๆน่าทานไหมคะถ้าสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบาย